คะที่ออสเตรเลียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอกับปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนรุนแรงปัญหาไฟป่ารวมไปถึงปัญหาภัยแล้งและล่าสุดค่ะปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรโคอาลานะคะมีการขึ้นทะเบียนโคอาลาทางฝั่งตัวนอกของประเทศว่าตอนนี้เป็นสัตว์ป่าเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์แล้วค่ะสำหรับโคอาลานั้นนะคะถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียค่ะเพราะว่ามันน่ารักนะคะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าโคอาลาเป็นหมีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องค่ะถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยนะคะแต่ว่าจากวิกฤตไฟป่าครั้งรุนแรงเมื่อปี2562นั้นค่ะได้เผาทำลายพื้นที่ที่อยู่อาศัยของโคอาลาไปมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะถูกไฟป่าเผากินเวลายาวนานมากค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมพื้นป่าได้ถูกเผาผลาญไปกว่า 27,000 ตารางกิโลเมตรนะคะทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยของโคอาลาหายไปมากทีเดียวค่ะแล้วมีก็มีการสำรวจประชากรโคอาลานะคะก่อนที่จะเกิดวิกฤตไฟป่าก่อนหน้านี้ค่ะประชากรโคอาลามีอยู่ประมาณ 80,000 ตัวแต่ว่าหลังจากเกิดไฟป่าไปแล้วตอนนี้มีการสำรวจอีกครั้งพบว่ามันเหลืออยู่ประมาณ 58,000 ตัวเท่านั้นนะคะลดลงไปประมาณ 30% ทีเดียวทำให้ตอนนี้ทางการออสเตรเลียค่ะได้ทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อที่จะฟื้นฟูจำนวนประชากรโคอาลาเพราะว่ามันเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีนะคะก็จะเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเราเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ลามไปถึงสิ่งมีชีวิตและสัตว์ป่าอีกมากมายทีเดียวค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ